สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการใช้งาน Quick Access ใน Windows 11ที่เราควรรู้ครับเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ช่วยการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นครับมาพร้อมกับทั้ง Windows 10และ Windows 11อยู่แล้วนะครับใครที่เป็นมือใหม่หัดใช้งาน Windows เนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้ต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่พี่ก๊อฟใช้งานเป็นประจำเลยเพราะมันช่วยในการเปิดโฟลเดอร์นะครับในการเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยมาตั้งค่าไว้เพื่อให้เราเข้าถึงโฟลเดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานเลยอยากจะมาแนะนำว่าให้ลองนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งาน Quick Access ใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันดีๆนะครับที่จะมาช่วยในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นครับต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้ออกมาตอบโจทย์อะไรก็คือตอบโจทย์คนที่ชอบนำโฟลเดอร์ต่างๆมาวางบนหน้าเดสก์ท็อปนะครับซึ่งอันนี้มันมีผลเสียในการใช้งานนะบางคนบอกว่ามันก็มันสะดวกอ่ะมันง่ายนะครับในการเข้าไปถึงโฟลเดอร์จะได้จดจำง่ายเข้าถึงง่ายนะครับเวลาค้นหาจะได้ง่ายนะครับข้อดีมันก็คือค้นหาได้ง่ายถูกไหมครับแต่ข้อเสียคุณอาจจะไม่รู้นะครับข้อเสียก็คือถ้าคุณนำโฟลเดอร์ต่างๆมาวางบนหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะทำให้ performance เครื่องดรอปลงเพราะว่าเรานำข้อมูลนะที่เป็นข้อมูลในส่วนของการทำงานเนี่ยมาวางไว้ไดรฟ์ 4ซึ่งเป็นไดรฟ์ที่มีทั้ง Windows นะครับโปรแกรมต่างๆนะครับทำให้เวลาค้นหาข้อมูลเนี่ยจะเสียเวลาแล้วเวลาเราเปิดเครื่องบูตเครื่องเนี่ยการเปิดเครื่องทุกครั้งเนี่ยหน้าเดสก์ท็อปจะถูกรันขึ้นมานะครับอันนี้ทำให้เวลาสังเกตง่ายๆครับเราวางข้อมูลเยอะๆเนี่ยรู้สึกเลยว่าเครื่องทำงานช้าลงนะครับระดับแรกก็คือทำให้ performance เครื่องนะครับทำงานช้าลงถ้าเราวางข้อมูลต่างๆบนหน้าเดสก์ท็อปนะครับ2ก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกว่าการแบ็กอัพข้อมูลครับปัญหาหลักๆเลยที่พี่ก๊อฟเจอกับยูเซอร์เยอะมากคือหลายคนเข้าใจว่าในส่วนของตัวเดสก์ท็อปเนี่ยนะครับก็คือแยกกับตัวไดรฟ์ 4นะครับปัญหานี้นะครับเจอเยอะมากต้องบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับเดสก์ท็อปมันอยู่ในไดรฟ์ 4เวลาเกิด Windows พังเกิด Windows มีปัญหาเนี่ยข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์ 4จะหายไปนะครับทำให้บางทีเราสูญเสียข้อมูลสำคัญนะครับและเราต้องมานั่งกู้ใช่มั้ยครับหลักๆแล้วจริงๆเราควรจะต้องเก็บข้อมูลสำคัญโฟลเดอร์สำคัญเนี่ยไว้ไดรฟ์ดีคือไดรฟ์สำรองนะครับไดรฟ์ 4เป็นไดรฟ์ที่เรียกว่าต้องลงใหม่เจอปัญหาเยอะที่สุดนะครับเวลา Windows พังเนี่ยไดรฟ์ 4ต้องถูกล้างออกไปเดสก์ท็อปก็เลยไปอยู่ในนั้นนะครับทำให้เสียเวลาในการกู้ข้อมูลนะครับหลักๆแล้วเราควรเอาโฟลเดอร์สำคัญมาไว้ไดรฟ์ D นะครับหรือไดรฟ์ E หรือไดรฟ์อื่นสำรองนะครับแล้วเราค่อยมาใช้โฟลเดอร์เนี่ยมาไว้ใน Quick Access นะครับเวลามีปัญหาเนี่ยล้าง Windows ใหม่ก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าไดรฟ์ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมยกเว้นไดรฟ์ 4นะครับนี่คือสาเหตุที่เราควรใช้งาน Quick Access ให้คล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องของ performance เรื่องการ backup ข้อมูลนะครับอันเนี้ยเป็นข้อดีเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เราเอาเมาส์มาที่หัวข้อ File Explorer ครับ File Explorer นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาแล้วจะหัวข้อ Quick Access ครับ Quick Access ใน Quick Access เนี่ยจะมี6โฟลเดอร์หลักที่ Microsoft recommend ให้เราเลยนะครับ6โฟลเดอร์หลักก็คือ Desktop DownloadDocument นะครับ Picture Music แล้วก็ Video นะครับอันนี้คือ6โฟลเดอร์หลักเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปที่หัวข้อในส่วนของไฟล์ได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็คือหลักการทำงานของตัว Quick Access นะครับก็คือเอาโฟลเดอร์ที่เราใช้งานเป็นประจำเนี่ยวางไว้เพื่อให้เรากดเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับซึ่งมีตรงนี้ทั้งหน้านี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างนี่คืออยู่ในหัวข้อ Quick Access นะอันนี้ก็คืออยู่ในหัวข้อ Quick Access เหมือนกันนะครับถือว่าเราเปิดไดรฟ์ C แต่ตรงนี้เราจะการเข้าไปถึงในส่วนของ Quick Access แล้วก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่คือ Quick Access ของเขานะครับหลักๆก็คือการเอาโฟลเดอร์หลักมาไว้ในส่วนของ File Explorer ให้เรากดเลือกใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือฟังก์ชันของ Quick Access ครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้งานเป็นประจำอย่างเช่นพี่ก็บอกแล้วว่าไดรฟ์ D เป็นไดรฟ์หลักของเรานะครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกไปที่ Pin to Quick Access ครับ Pin to Quick Access กดเข้าไปครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือของเราจะปรากฏในส่วนของโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาเวลาเราใช้งานกดเข้าไปเลยเห็นไหมนี่ฮะก็ทำให้เราสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเห็นไหมครับ Quick Access นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะปรากฏในหน้าโฮมของเรานะครับนี่คือข้อดีเลยโฟลเดอร์ไหนใช้ประจำมาไว้ในนี้เลยนะครับเราไม่ต้องกังวลวิธีการทำงานของเราก็แค่วันนี้เราจะเข้าไปทำงานใช้งานก็กดไฟล์โฟลเดอร์ปุ๊บนะครับแล้วก็กดมาที่หัวข้อโฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็คือทำให้สะดวกมากขึ้นทำให้เร็วขึ้นในการใช้งานเห็นไหมในกรณีที่เราต้องการเอาตัวโฟลเดอร์นี้ออกนะครับง่ายๆนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ในส่วนของตัวนี้นะครับในหน้า Quick Access นะครับโฟลเดอร์ไหนที่เราต้องการเอาออกคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Unpin นะครับ From Quick Access ครับ Unpin From Quick Access นะครับคลิกตรงนี้ออกนะครับก็ออกแล้วนะครับเป็นข้อดีเลยตัว6โฟลเดอร์นี้เอาออกได้ไหมได้ครับก็เราสามารถเลือก Unpin ได้เหมือนกันนะครับ
ข้อดีตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเราสามารถเอาโฟลเดอร์ที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยมาพินไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานเป็นประจำเนี่ยเราพินไว้เลยนะครับเอ้ยเราพินไว้เลยตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราใช้งานก็สามารถเรียกข้อมูลได้นะครับเรียกข้อมูลได้ง่ายๆนะครับนอกจากนั้นก็คือมันไม่กิน performance และที่สำคัญก็คือเวลา Windows พังรบใหม่โฟลเดอร์ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ที่ไดร์หลักของเรานะครับก็คือไดร์ที่เราเก็บเป็นไดร์ดีเงี้ยมันก็อยู่ไดร์เดิมนะครับนี่ข้อดีของการใช้งาน Quick Access นะครับบน Windows 11จริงๆต้องบอกมีตั้งแต่ Windows 10แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่เคยใช้ลองนำไปใช้ดูนะทั้ง Windows 10กับ Windows 11นะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการใช้งาน Quick Access ใน Windows 11นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานลองนำเทคนิคไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ